เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเจ้าขาน้องนะคะโด่งดังมากเลยกับการถ่ายภาพนะคะคุณผู้ชมก็คงจะเห็นผลงานของเธอแล้วดูท่าทางเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะมันมีเรื่องมีราวนะคะหนูดังระเบิดมากเลยนะคะเป็นนางแบบในท่าทางที่แปลกๆแล้วก็ถ่ายรูปจนกระทั่งเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลเขาว่ามีคนเข้าไปกดไลค์กันเป็นล้านเลยเนี่ยดูสิคะเนี่ยนายแบบหนูหน้าหล่อแมนมากเลยค่ะว้าวตายแล้วไม่กลัวสิบล้อมันวิ่งเข้าไปในนั้นหรอคะตายตายไปอ้ารอสักขนาดนั้นนะคะนี่แบกอะไรก็ว้ายนี่มันอะไรคะทุกคนก็ไปนั่งบวงสรวงปากทูบกันเหรอคะเนี่ยเออเข้าใจเล่นกันดีนะคะเออยันไม่เข้าใจเลยนะคะทำไมผู้คนก็ถึงชอบหนูแพนเค้กในลักษณะนี้หนูบอกได้ไหมคะว่าทำไมเขาชอบเพราะว่ากระเทยสวยๆก็มีเยอะแล้วใช่ไหมล่ะคะหนูก็เป็นแบบว่าทำอะไรที่ขำๆเฮฮาและทำสนุกสนุกโอ้ไม่จริงหรอกเธอไม่ใช่คนไม่สวยนะแพนเค้กเธอสวยแต่สวยในแบบของเธอได้ข่าวว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดเหรอคะทำไมอะทำไมหนูเป็นคนพูดน้อยล่ะนางแบบส่วนใหญ่เขาจะเจาะแจ๊ดนะก็พูดน้อยมาตั้งแต่เด็กเราค่ะไม่ชอบพูดมากไม่ใช่พูดมากทำไมต้องหันมาทางฉันฉันก็ไม่ได้พูดมากนะคะแต่ฉันพยายามจะพูดให้คนเข้าใจอะค่ะทีนี้ได้ข่าวว่าพอไปถ่ายรูปอีตอนที่ไปถ่ายใหม่ๆนั้นได้ข่าวว่าไปออกรายการอื่นบอกว่าไปถ่ายกันเล่นๆไม่ได้ตั้งใจจะเด่นจะดังจริงหรือเปล่าจริงค่ะหรอคะแล้วหนูอยู่ๆหนูไปถ่ายกับเพื่อนคนนั้นได้ไงคุณสุใช่ไหมคะบ้านเดียวกันนะคะทีนี้แกก็เล่นไม่เป็นแกเพิ่งหัดเล่นเหมือนกันจะมีน้องสาวของเพื่อนแกสอนแกให้เล่นเสร็จแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วอัพขึ้นไปเลยก็วันนั้นแกไปถ่ายเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์แกก็ไปโพสแต่หนูก็ไม่เข้าไปลงที่คอมใช่ไหมคะทีนี้หนูไม่ได้ไปด้วยถึงไม่ได้ไปหนูก็บอกว่าให้พี่เข้าไปถ่ายเสร็จหนูจะไปเป็นเบ็ดนางแบบให้แต่ให้เขาถ่ายแล้วเขาเอารูปหนูไปโพสลงที่ไปถ่ายเล่นๆก็จะเป็นพวกเสื้อยืดธรรมดาหลังๆมาทีนี้เขาขอเพลงของใบเตยใช่ไหมคะก็เลยจัดไปเลยก็ดังข้ามคืนนั่นแหละเพราะเธอก็ชอบด้วยแหละสิเธอก็แรงอยู่นะใครจัดก็นิดนึงค่ะแรงนิดนึงเอาแรงนิดนึงเข้าใจค่ะไหนน้องแพนเค้กหนูยืนโพสแบบง่ายๆฉันดูหน่อยได้ไหมคะฉันอยากเรียนแบบมากเลยอะแล้วอาจารย์โพสตามไหมคะก็ได้แต่ถ้าอย่ามากแล้วนะคะสะพานโค้งเลยค่ะสะพานอีเด็กคนนี้นี่มันมาแรงนะคะเอาท่าเบาๆที่แบบวัยรุ่นอย่างป้าทำได้ได้ไหมโลกสะพานก็น่าจะทำได้นะคะรุ่นอาจารย์นะคะขนาดเขาท้องกระเทยท้องใหญ่ๆเขายังทำได้นะคะกระเทยท้องใหญ่ๆนี่มันอะไรกันคะตายตายไหนหนูทำคนเดียวก่อนสิคะเดี๋ยวฉันจะดูว่าหนูทำได้ไหมไหนทำยังไงคะเธอลองยืนไม่ต้องท่าสะพานโค้งท่าอื่นก็ได้โอ้ยจะมาสะพานโค้งอะไรเซ็นเซอร์ก็ห้ามอย่าอ๋อหรอคะค่ะไหนเธอทำยังไงคะอ๋ออยากดูจริงๆเนาะมาฉันก็อยากจะโอ้โหอะไรนะทำยังไงเดี๋ยวก่อนฉันก็ต้องมาไงเอกไม่ไหวนะคะไม่ไหวนะคะขออนุญาตยอมแพ้ค่ะโอ้ยตายคุณผู้ชมเจ้าขาชมเสร็จแล้วต้องถือว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามเรียนแบบนะคะและกรุณาสอนลูกหลานของตนด้วยนะคะว่ากรุณาอย่าเรียนแบบค่ะแล้วหลังจากนั้นดูท่าทางเธอก็จะโด่งดังทำเงินทำทองมากมายก่ายกองนะคะอยู่ๆเขาก็มีข่าวว่าเธอหายไปจากเพจนั้นเสร็จแล้วก็มีการประคมข่าวออกมาว่าเธอหนีตามผู้ชายไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยดูสิฉันไปดูในเพจนั้นเขาเขียนไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าถามว่าช่วงนี้ทำไมไม่มีแพนเค้กในหน้านั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนมาช่วยสุตามหาแพนหน่อยค่ะถ้าสุก็อยากเจอแพนเหมือนกันงานที่รับไว้ต้องยกเลิกไปหลายงานแล้วถ้าสุไม่โพสสุคงไม่รู้ว่าแพนแอบไปรับงานที่อุบลกับเพื่อนชายในที่สุดเขาก็เมาส์กันมาหล่อนมีผัวหนีตามผู้ชายหอบผ้าหอบผ่อนหักหลังเขาแล้วก็ออกไปรับงานเองโอ๊ยดูมันเลวร้ายมากเลยนะคะอุ๊ยที่ใส่อารมณ์มากไปนิดนึงมันดูไม่ดีเลยค่ะดูไม่ดีค่ะมันไม่มีงานที่มีขาดหนูก็ต้องการเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวบ้างค่ะกระเทยอินไหนล่ะคะโทษนะคะกระเทยอินไหนล่ะคะที่มันไม่วิ่งตามผู้ชายแต่จริงแล้วหนูก็ไม่ได้วิ่งตามผู้ชายค่ะผู้ชายมาเองด้วยใช่ค่ะเพราะหนูสวยไม่สวยแต่อร่อยเอาสิคะใช้ได้ค่ะหนูค่ะดีค่ะรู้จักภูมิใจกับการที่มีของดีบ้างหนูก็ต้องไปกับผู้ชายบ้างเป็นเรื่องปกติงานมันน้อย
แล้วทำไมเขาบอกเธอไปรับงานเองล่ะไม่ได้ไปรับงานนะคะวันนั้นจะมีอีกคนนึงไม่ขอออกชื่อเขานะคะเขาบอกว่าจะมีงานถ่าย MV แต่ทีนี้หนูก็เลยมาพูดให้แกฟังว่าไปถ่ายงาน MV น่ะ 25,000 เขาจะเอารถมารับที่พักฟรีค่าอาหารก็ฟรีแต่แกบอกว่ามันได้น้อยแล้วทีนี้หนูไปอุบลเขาก็คิดว่าหนูไปถ่าย MV เพลงแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อ๋อสรุปแล้วเรื่องมันมีแค่นี้แล้วหนูบอกกับเขาว่าหนูไปไหนล่ะหนูไม่ได้บอกกับเขานี่ว่าหนูไปอุบลอ๋อใช่หนูบอกว่าหนูไปชัยภูมิจริงทำไมต้องไปตอนแหละทำไมต้องไปโกหกเขาล่ะก็ไปชัยภูมิคืนนึงแล้วใช่ไหมคะทีนี้พี่เขาอยากได้ผ้ากาบบัวมาตัดชุดประกวดธิดานกเป็ดน้ำที่คอนสวรรค์หนูก็ไปกับเขาเขาไม่มีเพื่อนแล้วทำไมเธอไม่บอกพี่สุเขารู้อ๋อตอนนี้ออกจากชัยภูมิแล้วเด้อใครซิกำลังจะไปอุบลกลับจากอุบลแล้วใครจะไปหาเลยอะไรกันก็เป็นอย่างสิบว่าวไปเขาก็ได้โทรหาเด้อค่ะไม่ได้โทรหาเด้อแมนเป็นอย่างสิบว่าโทรไม่ได้โทรค่ะทั้งที่เขาก็ติดต่อหนูได้แต่เขาบอกว่าเขาติดต่อไม่ได้เราเป็นเด็กเป็นอย่างสิบว่าโทรรายงานผู้ใหญ่เข้าใจบ่หนูก็ขี่รถไปบอกว่าหนูไปชัยภูมิจริงแต่หลังจากชัยภูมิจะไปสายเป็นอย่างสิบว่าวกับเขาถึงพูดถ้าคนมันไม่ให้ไปก็ไม่ให้ไปนะคะอ๋อแสดงหนูกลัวเขาบอกให้ไปบอกใช่อ๋อตายเรื่องมันมีแค่นี้แต่เธอก็เป็นกระเทยพี่กระเทยน้องบ้านเดียวกันรักกันสักแค่นี้เรื่องจิ๊บจ้อยมันหอยมดแค่นี้ทำไมเธอไม่คุยกันให้รู้เรื่องล่ะถึงทำก็เหมือนเดิมนะคะและหลังจากนั้นนะคะผู้ชายคนนี้มาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคะตกลงเธอเป็นผู้ชายที่แม่นี่หนีตามไปด้วยกันเหรอสรุปไม่ใช่เหรอว่าตายจะเข้าใจผิดนะคะฉันนึกว่าสามีเขาวันไปรู้จักกับน้องตอนที่ไปงานบวชที่ขอนแก่นที่บ้านเขาแล้วทีนี้ก็พอดีว่าน้องสาวของนาคเป็นเพื่อนกับเหน่งก็เพราะเรารู้จักใน Facebook อยู่แล้วแต่น้องกำลังดังเริ่มมีเริ่มดังแล้วเริ่มโพสต์รูปมาพอดีว่ารู้ว่าไปจังหวัดเนี้ยไปอำเภอเนี้ยน้องอยู่ตรงนั้นเราก็เลยจะถามน้องว่ารู้จักกันไหมเขาบอกรู้จักเดี๋ยวคืนนี้มันก็มาอะไรเงี้ยอ๋อพอมาก็เลยได้เจอกันก็เลยได้นั่งคุยกันนะจ๊ะเปิดๆแม้ว่าเขาเบื่อจังเลยมีโรคมีเรื่องไม่สบายใจกับการที่ทำงานในสู่เราตอนแรกเราถามเรื่องตอนนี้เธอดังแล้วนะคนกำลังตามเธอเยอะเลยในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดตอนนี้ไลค์เธอเยอะขึ้นเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายหรอกหนูก็เป็นตัวหนูอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ถามไปว่าได้เงินเยอะไหมก็บอกว่ามันก็ได้เยอะได้น้อยหนูไม่รู้หนูไม่ค่อยได้เยอะอะไรของเขาตามภาษาเขาก็เล่าให้ฟังเราก็เลยอยากรู้ว่าอ้าวทำไมล่ะอะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้บางงานก็ได้เท่านี้บางงานก็ได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างวันนั้นที่เราไปงานบวชเพื่อนที่บวชเนี่ยเขาก็ให้ทิปน้องไป 2,000 น้องยังพูดเลยว่าเนี่ยถ้าพี่สุรู้พี่สุก็ต้องมาแบ่งครึ่งกับหนูแล้วเราบอกอ้าวทำไมเขาต้องมาแบ่งครึ่งกับเธอเพราะว่ามันไม่ได้เป็นงานที่เธอไปรับงานนี่เธอมาเหมือนติปมืออาจารย์เข้าใจเนาะเหมือนติปมือทำไมต้องไปแบ่งเขาล่ะก็ไม่รู้ถ้ามีคนไปบอกเขาเขาก็ต้องมาเอาอะไรเงี้ยแล้วบอกเวอร์หรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเราก็พยายามถามน้องอันนี้มันคือสิ่งที่อยู่ในใจน้องเหน่งมาตลอดเลยใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยอยากจะรับเงินรับทองใครพอรับเสร็จก็ต้องเอาไปแบ่งหรือบางทีไม่แบ่งเงียบพอเขารู้เข้าเดี๋ยวเขาก็จะมาว่าเหมือนเราไม่สัตย์ซื่ออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะคิดอย่างนั้นไหมดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด